ขอประชาสัมพันธ์งานหน่อยละกันเนาะสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนเพจท็อปบ้านเกษตรจนชมและนะครับสวนจนชมน้องเชอร์ลินนะครับผมนะครับวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับเจอกันที่สิงห์บุรีนะครับรายละเอียดนะครับสามารถไปดูที่เพจท็อปบ้านเกษตรจนชมหรือพี่ออสสิงห์บุรีได้นะครับก็รุ่นไม้ต่างๆและก็เงินรางวัลนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ซึ่งมีตั้งแต่รุ่น15เซนและบอกก่อนนะครับว่าเข้ารวดได้ทุกรุ่นครับผมโอ้โหสนุกสำหรับพี่นี้นะครับก็จะพามารับชมนะครับไม้แต่ละต้นมีแต่สวยๆเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะไปเจาะรายละเอียดให้ดูแต่ละต้นของพี่ท็อปนะครับนี่ครับนะครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้พามาชมสวนนะครับมาดูไม้ที่ผมทำนะครับสร้างเพื่อจะประกวดบ้างแล้วก็แม่พันธุ์บ้างนะครับครับอ่ะเรามาดูต้นแรกกันดีกว่านะครับต้นนี้ก็จะเป็นมงกุฎปางทองเบอร์5นะครับตัวนี้ดอกจัดมากใช่ครับเป็นเบอร์5ซึ่งขอแบ่งมาจากพี่ออสสิงห์บุรีนะครับเพื่อจะเอามาทำเป็นแม่พันธุ์นะครับต้นนี้นะดอกค่อนข้างจะดีแต่ต้นนี้จะแปลกกว่าต้นอื่นหน่อยคือกิ่งเขาค่อนข้างจะล่ำครับครับค่อนข้างจะล่ำเพราะว่าปกติมงกุฎปางทองกิ่งก็ค่อนข้างจะเล็กและก็สวยนะครับแต่ต้นนี้กิ่งล่ำผมก็เลยชอบเป็นพิเศษก็เลยขอแบ่งจากพี่เขามาทำเป็นแม่พันธุ์นะครับต้นนี้ก็สำหรับเพื่อนๆ นะครับชอบต้นนี้อยากเอาไปทำพัฒนาสายนะครับซึ่งดอกดีแล้วก็ดอกเข้มนะครับต้นนี้เปิดที่ 6,000 บาทนะครับดอกจัดจริงๆใช่ครับดอกจัดดอกเยอะมากครับแล้วก็ดอกสีค่อนข้างจะเข้มโดยตัวมงกุฎปางทองมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโอ้แล้วก็มาดูต้นนี้ก่อนดีกว่าเห็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นทรงจรวดต้นนี้ก็คือต้นแม่ก๊อตแชมป์เลยสายดั้งเดิมนะครับต้นนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นแบบรุ่นแรกๆเลยก๊อตแชมป์ซึ่งใบเล็กใบสวยแล้วก็ดอกดีนะครับแล้วเป็นทรงจรวดต้นนี้ถ้าจำไม่ผิดเลยคือเมล็ดเนี่ยมาจากพี่อะไรนะที่อยู่กรุงเทพนะครับผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าต้นนี้ทางพี่เจมนะครับพี่เจมที่อยู่ปทุมธานีนะครับครับเป็นคนทำมาแล้วก็ผมก็ขอรับมาเพื่อเอามาทำเป็นแม่พันธุ์นะครับต้นนี้เอกลักษณ์พิเศษยังไงบ้างพี่ต้นนี้เอกลักษณ์ของก๊อตแชมป์ต้นนี้นะครับ1เป็นทรงจรวดที่เราไม่ได้ใช้จิ๊บยืดนะครับครับเป็นโดยธรรมชาติกับ2ใบไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ใบเขาจะมันนะครับใบมันสวยนะครับใช่เนาะใบเล็กนะพี่เนาะใช่ใบเล็กแล้วก็ดอกเนี่ยไม่ถึงกับแบบเป็นก้อนนะครับแต่ว่าออกดอกดีนะครับดอกต้นนี้จะเป็นก๊อตแชมป์รุ่นแรกๆนะครับแต่ต้นนี้เคยเป็นไม้ประกวดแต่เนื่องด้วยว่าเน่าก็เลยโดนฝนระวางนะครับฝนระวางนะฝนระวางเลยอดีตเคยสวยว่างั้นครับผมนะครับโอเคนะครับต้นนี้อะไรเอ่ยโอ้เข้าลวดอย่างสวยเลยต้นนี้เพิ่งเข้าลวดไปนะครับต้นนี้แต่ว่ารากยังไม่ได้ทําต้นนี้ก็เป็นต้นแม่พันธุ์อีกต้นนึงต้นนี้น้อยคนมากที่จะมีนะครับต้นนี้คือปางพิจิตรนะครับผมเป็นมงกุฎปางทองผสมกับเพชรพิจิตรนะครับต้นนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับรับมาจากน้องปอนว่างๆฟาร์มนะครับน้องชายนั่นเองนะครับปอนว่างๆฟาร์มนั่นเองใช่ต้นนี้ก็คือใบจะสวยเหมือนกันเลยใบสวยแล้วก็ดอกดีเหมือนกันแต่ต้นนี้ที่ได้มาคือมันจะออกดอกค่อนข้างออกดอกทั้งปีนะครับออกดอกหมดแล้วก็ขึ้นหมดแล้วก็ขึ้นจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับโครงสวยมากนะพี่เนาะต้นนี้ครับโอ้โหใบมานี่กลมเลยแหละกลมครับผมนะครับแต่ว่ารากเนี่ยต้องเอาไปทำต่ออีกครั้งหนึ่งละกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับต้นนี้สามารถทำประกวดได้บำรุงนะครับดีๆต้นนี้ผมเปิดอยู่ที่ 7,500 นะครับ ครับ 7,500 เข้าลวดให้แล้วนะครับส่วนรากที่ในการเลือกใช้ลวดนะครับรู้ยังไงว่าเราต้องใช้เบอร์ไหนอันดับแรกนะครับเบื้องต้นเลยสำหรับเพื่อนๆนะครับหรือว่าน้องๆที่อยากเข้าลวดนะครับอันดับแรกให้เราดูขนาดกิ่งก่อนนะครับขนาดกิ่งเพราะว่าลวดจะมีตั้งแต่เบอร์2ครับ2มิล3มิล4มิล5มิลแล้วก็จะมีเบอร์ขี้ด้วยนะครับ 2.5 3.5 ก็มีแต่ว่าผมจะใช้เป็นเบอร์คู่นะครับถ้าเรามาดูใกล้ๆตรงนี้นะครับอย่างกิ่งประมาณนี้นะครับกิ่งประมาณนี้เราก็ใช้เบอร์3เบอร์3เนี่ยเราสามารถเนี่ยผมดัดให้ดูนะครับเนี่ยมันสามารถดัดกิ่งได้นะครับดัดอ๋อไปตามลวดได้เลยใช่ตามได้ถามว่าใหญ่ตัวนี้ได้ไหมได้นะครับจะบอกก่อนว่า
ข้ายากและเปลืองลวดนะครับแบบนี้นะครับอยู่ที่ความเหมาะสมด้วยนะพี่นะใช่อยู่ที่ความเหมาะสมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกิ่งเล็กๆเก็บปลายลวดอย่างนี้ครับพี่เราก็ใช้สักประมาณเบอร์2ได้นะครับถ้าเก็บปลายลวดนะครับแต่ถ้าเป็นเข้าลำหลักหรือว่ากิ่งหลักเขานะครับครับแบบเป็นโค้งอย่างนี้เราใช้เบอร์4ขึ้นไปนะครับใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยนะครับเพื่อเป็นการบังคับกิ่งนะครับอันนี้จะเป็นแบบเทคนิคง่ายๆเลยง่ายๆการเข้าลวดนะครับพี่ดูต้นต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูไม้ประกวด15เซนดีกว่านะครับ15เซนดีกว่านี่นะครับต้นเล็กๆน่ารักนะครับดู15เซนนะครับต้นนี้ก็เข้าลวดไว้นะครับเพิ่งเข้าเสร็จเหมือนกันต้นนี้ก็เป็นมงกุฎปังทองเบอร์3ครับพลอยนะครับต้นนี้จะเป็นพลอยผสมเขาซ้อนดอกดกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเบอร์3โอ้นะครับนี่เป็นส่วนมากผมจะเน้นซะมงกุฎปังทองซะเยอะนะครับเป็นยังไงครับพี่ทำไมถึงชอบสายนี้สายนี้นะครับ1ใบเขาจะไม่ใหญ่มากเป็นเรียวแหลมนะครับเป็นอัตลักษณ์ของโซโคอยู่แล้วนะครับกับ2ก็คือดอกเนี่ยดอกดีไม่ถึงกับเป็นก้อนแต่ดอกดีแล้วก็ดอกออกเป็นสีเข้มบางต้นนะครับออกเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นออกม่วงๆก็มีนะครับคือชอบแบบนี้เลยนะครับโทษ15เซนเจอกันได้งานที่น่าจะได้ยกนะครับถ้าพร้อมนี่ก็คืองานที่สิงห์บุรีวันที่9กรกฎาคมนะครับพี่ท้าฝากงานหน่อยครับพี่ได้ครับก็นะครับขอประชาสัมพันธ์งานหน่อยละกันเนาะสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนเพจท็อปบ้านเสียชนชมและนะครับสวนชนชมน้องเชอร์ลินนะครับผมนะครับวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับเจอกันที่สิงห์บุรีนะครับรายละเอียดนะครับสามารถไปดูที่เพจท็อปบ้างเสียจนชมหรือพี่ออสสิงห์บุรีได้นะครับก็รุ่นไม้ต่างๆและก็เงินรางวัลนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ซึ่งมีตั้งแต่รุ่น15เซนและบอกก่อนนะครับว่าเข้ารวดได้ทุกรุ่นครับผมโอ้โหสนุกเลยข้อดีคืออย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวครับผมครับนะครับส่วนต้นต่อไปนะครับต้นนี้ก็เป็น15เซนแต่ต้นนี้ไม่เข้ารวดเพราะกิ่งสวยอยู่แล้วนะครับกิ่งสวยใช้กันดึงลังเอานะครับต้นนี้เป็นมณีรัตนานะครับมณีรัตนาใช่สายของน้องเป้สุพรรณนั่นเองโอ้ต้นแม่แบบสุดนะพี่นะใช่ใช่ใช่ต้นแม่นี่คืออลังการมากแล้วก็ได้ยินข่าวต้นแม่ไปแล้วด้วยนะครับครับอันนี้แบบใบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็โค้งคือไม้ตัวนี้เป็นไม้กิ่งนอนนะครับกิ่งนอนดีผมก็เลยตั้งใจว่าไม่เข้าลวดเลยนะครับไม่เข้าลวดแล้วก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้ถ้าต้นนี้ใบมาเต็มนะครับใบมันจะเขาเรียกว่ามันจะเป็นเหมือนปลอดฟ้ามันจะสวยมากครับพี่นะครับนี่ก็จะเป็น15เซนดูลากดูลากก่อนนะครับนี่ นี่ครับดูความสูงโอ้โหลากเนียนๆเลยนะครับพี่พี่ท็อปเตรียมมาเยอะนะปีนี้นะครับครับอันนี้มากจะเน้นอันนี้มาถ่ายให้พี่ที่ติดตามกันได้ชมก่อนเลยส่วนมากจะเน้นไม้เล็กครับตอนนี้นะครับไม้ใหญ่ไม่ไหวจริงๆนะครับต้นนี้ต้นหนึ่งครับต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าต้นนี้ได้ไปหรือไม่นั้นอันนั้นต้องรอดูไปก่อนเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มันเป็นผมก็พูดตรงๆนะครับมันคืออาลามันคืออาลานะครับแต่ทรงมันออกเป็นโซโคนะครับมันคือก๊อตลูกผสมนะครับคือว่าใบเนี่ยจะไปทางอาลานะครับต้นนี้ก็เลยทำไว้ก่อนว่าถ้ามันโอเคพุ่มมันเต็มยังไงถึงจะได้ยกนะครับต้นนี้แต่ว่าก็เข้ารวดไปเหมือนกัน15เซนนะครับโอ้โหแต่ละต้นนะครับนี่เป็นไม้เล็กทั้งนั้นนะครับไม้เล็กๆทั้งนั้นเลย15เซนนะพี่เนาะทำไว้ใช่ครับทํา15เซนไว้หมดเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นนันทพัฒน์นันทพัฒน์นันทพัฒน์มาจากทางสุพรรณนะครับขอแบ่งมาจากพี่นกสุพรรณใช่พี่นกสุพรรณจะได้มาจากพี่อ้อยต้นนี้งานชลบุรีแน่เลยต้นนี้ใช่ๆๆครับคือไปชิงเอาตรงนั้นเลยนะครับเห็นโครงเห็นรากดีก็น้องเขาแบ่งเลยละกันนะครับนี่ได้มาก็มาเข้าลวดนะครับทำใหม่หมดเลยดึงรากดึงลายใหม่อนาคตสวยแน่นอนนี่15เซนเห็นว่ามีราคาทุกต้นใช่ไหมพี่มีครับมีก็มีราคาทุกต้นก็บางต้นอาจจะไม่ได้บอกไปนะครับถ้าสามารถทักเข้ามาคุยกันได้เชิญชมลองดูนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นชดาดอกๆนะครับเป็นชดาต้นนี้ก็15เซนแต่ว่าก็เหยียดๆจะไปเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ทำไว้นะครับจะเปิดรากให้ดูนิดนึงตัวนี้ก็ทำไว้15เซนรากสวยๆเลยนะครับนี่15เซนอันนี้ก็15นะครับแต่ความสูงอยู่ที่10เซนนะครับต้นนี้ต้นนี้คือชอบสนุก
ผมชอบสนุกผมก็เลยทำไว้นี่แต่ยกแน่นอนใช่ไหมพี่ต้นนี้ถ้าใบเต็มยกครับนี่ดูลากลากเต็มเลยนะครับลากเต็มแต่ว่าถ้าไปก็คงต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่เป็นเล็กๆกว่านี้นะครับนี่เลยพี่โอ้โหลากเนียนๆนะครับครับนี่เลยแต่ต้นนี้จำสายไม่ได้จำสายไม่ได้แต่ว่าใบเขามันจะออกไปทางลูกผสมนะครับมณีนางนะครับไปทางมณีนางนะครับเป็นมณีรัตนาผสมนางพญานะครับมาดูโซนนี่ต้นนี้ส่วนต้นนี้นะครับก็ไม่ได้ทําประกวดนะครับต้นนี้ไม่ได้ทําประกวดแต่ว่าทําเป็นทรงไว้เป็นแก่อะไรครับพี่เนี่ยอันนี้เป็นแก่ไทยแก่ไทยนะครับเป็นแก่ไทยอายุก็ 4-5 ปีแล้วนะครับโอ้โห 4-5 ปีแล้วต้นนี้ก็เข้าลวดทําดึงรากดึงอะไรเป็นรากธรรมชาติครับพี่ต้นนี้ทําไว้โอ้คลาสสิกมากครับนี่เลยพี่เคยมีหลายท่านทักมาแล้วนะครับแต่ราคายังไม่ตกลงได้นะครับคือแก่ต้องบอกก่อนว่าแก่มันโตช้านะครับแก่มันโตช้าแต่ว่าถ้าเพื่อนแบบที่ชอบไม้แก่ที่ไม่ค่อยเน่าเนี่ยก็คือต้นนี้แหละครับครับแดดร้อยฝนร้อยเหมือนกันไม่เคยเน่าครับโอ้โหใบสวยด้วยนะพี่เนาะครับใบสวยนะครับดอกดีด้วยอันนี้ทำเป็นแบบเหมือนดูเป็นแบบคลาสสิกธรรมชาติไปคลาสสิกมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นประกวดก็จะเป็นแก่ต้นนี้ครับแก่ต้นนี้แต่ว่าผิวอาจจะนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งตัดใบไป2รอบมันเลยทำให้ไม้ไม่ค่อยสดนะครับกระถางก็สวยครับกระถางต้นก็สวยนะครับผมต้นนี้เคยได้รับรางวัลมา2ครั้งแล้วครับนะครับรางวัลที่3นะครับรางวัลที่3กับรางวัลที่4ที่งานบางปะอินแล้วก็ที่งานชลบุรีนะครับติดรางวัลมาแล้วทีนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับผมเอาลงไปอยู่ในรุ่น25เซนแต่ก่อนรุ่น30ครับนะครับผมก็เลยขยับมันลงนิดนึงนะครับเพื่อแบบไปชนกับพี่ๆนะครับนี่ครับก็เข้าลวดเหมือนกันแต่ว่าแกะการเข้าลวดก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าแกะมันกิ่งค่อนข้างเปาะนะครับค่อนข้างจะเปาะมากจะไม่เหมือนแบบชนชมโซโคชนชมอารานะครับครับอันนี้กิ่งค่อนข้างเปาะแล้วยิ่งถ้าเป็นใช้ลวดเบอร์ 3.5 อย่างนี้เบอร์ 4 อย่างนี้นะครับยิ่งต้องระมัดระวังเลยครับนะครับเข้ายากมากต้องกดนะครับต้องกดลวดเอากิ่งให้อยู่เลยนะครับไม่งั้นปอครับปอไปกิ่งนึงเหมือนกันนะ ใจหายวับเลยครับผมนะครับนี่พี่ๆวันนี้นะฝนตกด้วยนะครับช่วงที่เราถ่ายครับผมถ่ายอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับคลิปนี้นำเสนอจริงๆนะครับพี่ๆนี่เลยสวนพี่ท็อปนะครับผมท่านใดที่อยู่ใกล้ๆชลบุรีพันทองนะพี่เนาะใช่ครับตรงนี้ตรงนี้พันทองนะครับก็สามารถเข้ามารับชมนะครับไม้สวยๆเอาไปประดับหน้าบ้านหรือวางหน้าออฟฟิศนะครับซื้อเป็นของฝากของฝันได้นะครับชวนชมเป็นไม้มงคลที่นะครับท่านใดที่ชื่นชอบพี่ท็อปฝากเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับพี่ครับผมแล้วก็นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบชวนชมรักชวนชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปโชว์ที่บ้านนะครับตั้งหน้าบริษัทนะครับหรือว่าชอบเล่นไม้ประกวดอยู่แล้วนะครับก็ฝากเพจท็อปบ้านเกษตรชนชมด้วยนะครับก็เข้าไปนะครับฝากข้อความได้นะครับแล้วก็ฝากเบอร์โทรด้วยแล้วกันนะครับเป็น063นะครับ2020111นะครับก็ขอย้ำอีกทีแล้วกันนะครับเป็น063 2020111นะครับต่อตรงหาผมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้อยากทราบรายละเอียดหรืออยากทราบวิธีการเลี้ยงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับพี่ท็อปใจดีนะครับผมพี่ทุกท่านลองติดต่อมานะครับผมขอบคุณพี่ท็อปมากครับสวัสดีครับครับ